ป็นพิธีทางพราหมณ์แต่เราใช้เนื้อความแบบไทยถือพุทธเป็นใหญ่ในการพิธีหลักใหญ่ใจความในการทำขันนาควันนี้พวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมาร่วมกันย้อนลอยถอยอดีตไปให้กับเจ้านาคตอนที่เจ้านาคประกิตอย่างเล็กๆหรือว่าตอนที่เจ้านาคยังเยาว์วัยเจ้านาคได้สร้างความลำบากยากเย็นแสนเข็ญให้กับคนเป็นพ่อท่านนายกหรือว่าคนเป็นแม่คุณแม่วรรณามากน้อยสักเพียงไรแล้วเรานะครับก็จะช่วยกันชี้แนะแนวทางให้กับเจ้านาคก่อนที่เจ้านาคนั้นจะบวชตัวเข้าไปอยู่ในพระพุทธศาสนาในมรุ่งพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อตะกี้นี้นะครับพระสงฆ์ได้มาเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าฉลองไตรไปแล้วเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาเริกงามยามดีหมายกำหนดการ 13:30 นจะเริ่มพิธีทำขวัญนาคขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อนายกและคุณแม่มาที่ประรำพิธีสักครู่หนึ่งนะครับให้เจ้านาคได้กราบเท้าก่อนจะเริ่มพิธีใส่สายแดงไม้คุยใส่สายแดงแล้ววางวางขอบโต๊ะเช็คเช็คเช็คเจ้านาคได้กราบเท้านะหนูหันหน้าไปหาคุณพ่อคุณแม่นะลูกหันหน้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะเริ่มพิธีหมอจะให้หนูได้กราบพระพระที่พี่หมอว่านี้คือพระอรหันต์พระในบ้านพระในเรือนของเรานะลูกพระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยารวมคุณค่านี้ได้แก่พ่อแม่เอ้ยหนูบรรจงกราบไปที่เท้าคุณพ่อ3ครั้งคุณแม่3ครั้งก้มกราบพ่อกราบแม่ขอลาบวชไปพร่ำสวดคำบารีพิธีสงฆ์บวชแทนคุณแม่และพ่อลูกขอปลงคิ้วผมปลงห่มผ้าเหลืองเปื้องจีวรเสร็จแล้วหนูวันหน้าเข้าประรำพิธีนะลูกเดี๋ยวคุณพ่อนั่งทางด้านขวามือนะครับคุณแม่นั่งทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีนะครับเป็นธรรมดาอยู่เองก่อนจะเริ่มพิธีจะให้เจ้านาคได้บูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะลูกได้ครับผมกลัวมันจะหอนอ๋อเชคพอยังฮะโอเคครับเชคใสพอยังครับผมกลัวจะอู้ผมกลัวจะหอนนะครับตั้งนะโมดังสามจบนะลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชวันโตธัมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควโหติโรกนาทังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิอักราเป็นหมอลูกกราบสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนะมะสามิกราบลูกสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะลูกเสร็จแล้วหนูนั่งพับเพียบนะครับนั่งไหวไหมถ้านั่งไม่ไหวนั่งขัดสมาธิก็ได้นะครับประนมมือไว้ลำดับต่อจากนี้หมอทั้งสามก็จะได้ทำการเชื้อเชิญเทพพยดาอารักษ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน4ชั้นอากาศ1ชั้นมนุษย์โปรดจงเสด็จลงมาสิงสถิตณยอดใบสีเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับทางคณะเจ้าภาพและก็เจ้าหน้าและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพรให้กับญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในวันนี้ให้พบแต่ความสุขความเจริญระหว่างหมอเชิญเทพจะให้เจ้านาคนั่งประนมมือนะลูกนะประนมมือเฉพาะเจ้านาคนะครับเดี๋ยวหมอเชิญเทพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้หนูนั่งตามสบายนะลูกปาริตวานังมิตรตั้งสมิตจิตตาปริตังพระนันตุสักขิกามิจรูปิคิริสิคารตติจันตริข้ามีตรุณาขะหะนิเคหะวัดภูมิเขตเตพรหมจยันตุเทวังชรธาระวิสามิสันติเกยังมุนิวาระวัจนังสังทาวมิสุนันตุธัมมสวนการุอยัมประทันตาธัมมสวนการุยามปรทันตาธรรมสวนกาโรยามปรทันตาอุกาสาอุกาสาอุกาสาอารัตนัง
งคลเนื้อยตามอยู่คนแบบโบราณเนิ่นนานมาทั้งกามมาพบรูปประพบจบลำเนาบนภูเขาทองทะเลบนเวเชิญเทพเวดาทุกราศีเจ้ากรุงพารีเจ้ากรุงทุนชัยพระนเรศนารายณ์ทางซ้ายขวาอีกทั้งอินพรหมยมบาลทั่วทุกสถานจงเสด็จลงมายังณโรงราชพิธีณที่แห่งนี้ด้วยเถิดI'm not afraid of the dark.
ังไรไรหมดลงเป็นมิ่งมงคลแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสร้างโรคจุดบันดาลประทานพรให้กับญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในวันนี้ให้พบแต่ความสุขความเจริญทั่วทุกท่านทั่วทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุกองรวมใจให้หลุดสามในวันนี้ได้ประกอบกิจที่ที่จังหวัดน่านได้เสร็จร่วงไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดีไปได้ดีด้วยเธอขอเชิญคณะแตรวงทำเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเทพยดานาการบัดนี้ใครนั่งอยู่นั่นให้ดันร้องขึ้นสามทีเสียงใครดีโห่ร้องด้วยเพื่ออวยชัยอ้าวช่วยกันหิ้วดังๆนะครับช่วยกันหิ้วดังๆนะหิ้วดังๆกระตังเยอะนะแม่เนอะตีคล้องด้วยครับตีคล้องด้วยฮะอีกสักหนึ่งรอบนะครับสักหนึ่งรอบโThank you.
ยินเงยจงโชคดีแล้วที่สืบสานไหว้องค์พระสัมมา
ลสามพุทธเจ้าไม่อยู่เหนือกล่าวเหนือพรหมละขออัญเชิญพระพรหมไม่อยู่บาทซ้ายเชิญพระนารายณ์ไม่อยู่บาทขวาละเชิญแม่คงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายมาเป็นลมปากเชิญพระยานนาคเป็นต้อยจังหวานขอเชิญพระกาตติดหัวใจผ่านวายแม่โพธิ์ศพแม่พระธรณีแม่คงคาอักขีพระพายพัดผันวายพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางวายแม่พระยานางในป่าพนาวานพระครับจำละครลำคู่สอนให้เที่ยวชานเชิงกลอนที่เสกสารวายองค์เทพทั้งสิ้นทั้งพื้นดินและแผ่นฟ้าโปรดเสด็จลงมาในพิธีการวายนายกใจกว้างจงของงานวันนี้วายนายกใจกว้างจงของงานวันนี้ท่านนั้นมีไมตรีทีมลูกประการท่านนั้นมีเมตตาหารมาทำกวนลูกขอไหว้ทุกท่านทุกเจ้าของงานติดรับปากของเราไม่อับเช่าเสื่อมสูญเอ้ยแล้วเสื่อมสูญช่วยอลำโพงตัวเนี้ยหันเข้ามาได้ไหมครับให้อยู่นานนานเอ้ยช่อมะกอกเจ้าดอกอังชันเอ้ยช่อมะกอกเจ้าดอกอังชันเชิญมาสู่ธรรมปันกันทุกท่านเถิดเจ้าสาวสิบนิ้วลูกจะขอระนมปันเรือนขอก้มเนื้อเกศไหวองค์เทวานฉันเทเวทที่ท่านเรื่องเดชเนาะก็จนลูกจะขอไหว้ก่อพระพุทธที่บริสุทธิ์เลิศล้ำลูกจะขอไหว้ก่อพระธรรมชั่วบาปบุญติด
ตัวก่อนตายเพราะเราได้สร้างผลบุญกันไว้ก่อนที่สลายเสื่อมสูญวันนี้นักบวชแทนคุณบิดาวันนี้นักบวชแทนคุณมารดาเราบวชแทนข้าคุณน้ำนมพ่อแม่พ้นทุกข์จะสุขสมหายจากคืนคมใจคุณนักบวชเป็นพระชำระบาปเจ้านักบวชเป็นพระชำระบาปพ่อแม่ท่านจะได้รับผลบุญตั้งใจบวชเรียนนะเจ้านางประกิตนะลูกนะบวชทดแทนคุณพ่อนนท์ไปกับคุณพ่อคุณแม่เจ้านางบวชครั้งนี้จะได้3ประการนะลูกบวชเพื่ออานิสงส์ของตัวหนูเองบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อนนท์บวชเพื่อสืบศาสนาต่อไปนะลูกนะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะลูกเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคโอ้ยนางรำวันนี้เป็นไงน้องน้ำส้มเรียนเชิญทุกท่านเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าคนแถวนี้นะเป็นยังไงมีแต่คนใจดีมีแต่นางรำสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยพี่จ๋านางฟ้าเยอะเลยจะเห็นลำไรลำไรแล้วเห็นอะไรเห็นนางฟ้านางสวรรค์อ๋อวันนี้เยอะแน่นอนแล้วรู้ไหมครับคุณแม่เอาเรียกคุณแม่จะแก่ไปเรียกคุณพี่ดีกว่าเออคุณพี่เลยนะคุณพี่จ๋าเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะมาเต้นรำมารำหน้าพระรามพิธีหมอต้องขวัญเนี่ยจะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ใครอยากจะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ขอเสียงหน่อยนอนส่งเสียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาร่วมรำกันด้วยร่วมรำด้วยแต่ถ้าผู้ชายนะน้องน้ำส้มนะเป็นยังไงจ๊ะจะได้เป็นเทพบุตรสุดหล่ออ๋อเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาพร้อมหรือยังจะมีมั้ยเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมนะเตรียมเต้นเหรอเตรียมนะเตรียมอะไรเตรียมเต้นก็เตรียมเต้นนะสิเดี๋ยวจะกล่าวเกริ่นนะจ้าเป็นนามนาคให้กับพ่อแม่พี่น้องได้สดับรับฟังกันนะครับขอที่แจ้ง
เป็นพระวังธรรมประกอบกรรมดีเอาอยู่ปกตินี้กันนี่นอนอวิชชาพยามารก็เข้ามาราวีเอาเหตุชาเหตุชา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 เอาหน่อยแม่ยายรู้สึกว่างเหงากันหรือว่าหามนอนจึงเห็นกายพักผ่อนอยู่ในกุฏิเมื่อพระนอนหลับเอกายกลับเป็นนาพระเนรตัวนักจึงพากันวิ่งดีถึงไปกราบทูลองค์พระพุทธะว่ามีพระญาณาคะอยู่ในกุฏิพระพุทธองค์ต้องเป็นผู้รู้ด้วยญาณว่าเดรัจฉานเอ้ยกว่าตนนี้ศาสนาเยี่ยงด้วยบารมีอันว่าเดรัจฉานกันหรือว่าต่ำช้าห้ามบวชในศาสนาไม่ปราณีอันกระเตยชอบคนละคนละพิการก็ห้ามบวชทั้งนั้นพระวินัยมีจึงได้ขับพิยาพานิยกรรมจึงได้ขับพิยาพานิยกรรมให้กลับไปสู่น้ำทำก็วิธีพญานาคเสียใจอะไรล่ะพญานาคเสียใจอะไรล่ะอธิษฐานไว้ว่าถ้าชาติหน้ามีจึงฝากเกี่ยวฝากหอนก่อนที่จะไปจึงฝากเกี่ยวฝากหอนละก่อนที่จะไปแล้วจึงฝากชื่อไว้ในพิงตีคุณละบทผู้ได้ได้บรรพชาให้เรียกนาคนำหน้ามาถึงวันนี้ใช้คำว่านาคหนอว่านำหน้ากันมาชั่วนานตาปีโอ้ยจ้าพี่จ้าจ้าจ้าหน่อยเมในอดีตการนานมาแล้วยังมีพญานาคตนหนึ่งเขามีศรัทธาใช่เลยเนรมิตกายามาเป็นมนุษย์มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาครั้นนั้นมาพญารูปนั้นประมาทร่างที่เนรมิตจึงเคลื่อนคาดกลับกายมาเป็นพญานาคดังเดิมใช่เลยสมเด็จพระสัมมามาเห็นก็จึงโศกเศร้าจึงมีพระพุทธกติกานามโปรดประทานว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นต่ำช้าซึ่งจะมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ใช่ฝ่ายพญานาคได้ฟังก็จึงเศร้าโศกเสียใจเสียยิ่งนักอยากจะบวชแต่ตัวเองนี่ก็บวชไม่ได้ใช่เพราะตัวเองนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนจะลากับเบื้องบาดาลไปพญานาคก็ขอฝากนามเอาไว้ถ้าหากว่ามีกุลบุตรผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบรรพชาอุปสมบทให้ใช้คำนำหน้าว่านาคนาคะหรือว่านาคนาคาซึ่งคำว่านาคหรือคำว่าบวชนาคจึงมีนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี่แหละครับที่มาของคำว่านาคหรือว่านามนาคเพราะฉะนั้นนาคสุภกิจจาเราเป็นมนุษย์สามัญชนธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่บวชนั้นเราต้องอายสัตว์เดรัจฉานคือพญานาคเขาเป็นนาคเขาเป็นสัตว์เขายังอยากบวชต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหรือท่านนายกสมบุญเป็นอย่างทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะวันนี้ได้ความรักความเมตตาจากท่านนายกนะที่ได้หาทีมงานรูปการมาวันนี้มาทำขวัญพิธีกับบุตรชายของท่านนะครับหนูประนมมือสักประเดี๋ยวหนึ่งเข้าสู่ช่วงพิธีการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะNo.
นะโมตัสสะพระภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงใครดีโห่ร้องด้วยเพื่ออวยชัยเดี๋ยวช่วยกันนี้น้องดังนะแม่นะพี่น้องดังกันตังเยอะนะอีกสักหนึ่งรอบอีกสักหนึ่งรอบโอ้
ลำดับต่อจากนี้เดี๋ยวหมอจะแหล่เป็นปฏิสนธิให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ตรับรับฟังกันก่อนที่เจ้านาคประกิตจะมาจุติอยู่ในครรภ์ของคุณแม่วันนาความเป็นมาอย่างไรจะต้องเป็นดวงวิญญาณระเหเร่ร่อนตั้งแต่เดือนที่1ถึงที่9เป็นยังไงเดี๋ยวจะให้น้องน้ำส้มแหล่เป็นปฏิสนธิต่อเนื่องกันไปเลยนะครับโใจหายแม่ฝันไปว่าเท
ิวาราตรีคุณแม่วังคุณแม่วันนาก็ได้หลับสนิทจึงได้สุภินิมิตฝันไปจะให้ทำนายยังไงแล้วทำไมอ่ะทำนายไม่ได้เหรอติดขัดอะไรอยู่สักนิดนึงแค่ให้ทำนายฝันจะมาติดมาขัดอะไรอีกแล้วแหมมันยังติดขัดอยู่ติดยังไงติดยังไงไหนบอกสิมันต้องมีค่ากำหนดมาบนผู้ใหญ่เออนี่ฉันฝันเนี่ยจะให้ช่วยทำนายต้องมีค่ากำหนดไหมเหรอต้องมีค่ากำหนดสิกันเองทายให้หน่อยเถอะจะทายยังไงแล้วยังไม่มีค่ากำหนดเลยจะต้องให้คุณพ่อนายกตั้งค่ากำหนดมาหมอจะได้ทำนายทายทักข้อความฝันของคุณแม่วันนาในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ถ้าได้สีสวยๆนี่ก็สงสัยจะแม่นเป๊ะละมั้งเนี่ยสีอะไรดีสีสวยจ๊ะฮะสีอะไรสวยๆก็อย่าเดี๋ยวจะดูใจที่เนี่ยดูใจคุณพ่อเนี่ยรู้จักคุณพ่อเขาบอกท่านนายกยาวนี่เป็นคนใจดีนะใจดีคนที่นี่มีแต่คนใจดีทั้งนั้นเลยสวยๆหล่อๆใจดีทุกคนใจดีทุกคนสวยด้วยแบงค์เจ้านาคบอกไป50สวยมาแล้วพี่จ๋าต้องทายแม่นๆนะถ้าทายแม่นๆท่านนายกเอาตังค์คืนนะรู้มั้ยเนี่ยนั่นสิทายแม่นๆแล้วพี่จ๋าคุณแม่เอาตังค์คืนมั้ยครับไม่หรอกเข้าใจดีโอ้เข้าใจดีอ้าวลองทายดูเนาะดูนะแม่นๆนะลูกนะแม่เป็นไงล่ะทีเนี้ยเสียงใสปิ๊งอะนะปิ๊งเลยอีกสักใบจะใสกว่านี้อีกเอาลองทำนายดูทำนายก่อนแม่นอนหลับกับฝันร้ายโคไม่ดีเลยฝันว่ามีชายประหลาดเอามีดมาฟันนะเอาขวานมาฟาดจนแขนขาขาดสองข้างมิหนำใจชายชั่วช้าใช้นิ้วกวักตาแม่แทบตายแถมเอามีดจ้วงล้วงเอาดวงใจแล้วเขาก็หายจากมาเป็นเรื่องราวที่นิ่ม
ะเกิดดวงใจและสายโลหิตเอ๊แม่จะเกิดดวงใจและสายโลหิตตามที่แม่นิมิตบอกเราว่ากองฟันกับคุณแม่วันนาในค่ำคืนนี้ผลได้มีความชำนาญในการทำนายที่ได้ให้ทำนายให้กับเจ้านาคและคุณพ่อคุณแม่ฟังและญาติญาติฟังไปแล้วนั้นคุณแม่ฝันว่าได้สร้อยได้แหวนทองนั้นก็เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่วันฝันดีฝันดีมากมากเลยคุณแม่จะได้บุตรชายมาเกิดคุณพ่อจะได้บุตรชายมาเกิดก็คือตัวเจ้านาคประกิตนี่เองมาปรวดอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาที่เกาะชายพระเหลืองขึ้นสู่สวรรค์นิพพานนะคะหมอทั้งสามแม่ขวัญเรือนน้องน้ำส้มผมมอนพระรัตน์ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่จะได้บูชาลูกชายในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับเมื่อสัตว์ทั้งหลายพอได้ขันทองก็ลอยละลองมานายอารานเป็นผีพุ่งตายมาในท้องฟ้าดูงามสง่าจากสวงนสวรรค์เข้าสู่ลังคาของมาดานั้นแล้วเพื่อนเก่าครานละครพระมาโนประสบการณ์เลยแม่จ๋าอ๋อไม่เคยแพ้ไม่เคยเคยแพ้แต่ตามบทตามกรใช่ไหมล่ะตามตำราที่ได้ร่ำเรียนมานี่ก็เคยอยู่จ้าเอาในลูกถามคุณแม่ที่ทอนท้องพ่อประกิตเนี่ยนาคประกิตเนี่ยอยากทานอะไรแม่แพ้มากไหมแม่แพ้ไหมคะเดี๋ยวนะถามแม่ทำไมคนข้างบ้านตอบแทนเราเนี่ยฮะแสดงว่าดูหมอกวันไม่เยอะแพ้แทนแม่ซะมั้งเนี่ยแม่เคยแพ้ท้องไหมครับอยากกินอะไรอยากจะทานอะไรพิเศษไหมครับแม่อยากกินทุกอย่างเลยแม่เดี๋ยววันนี้แม่ได้กินแน่นอนนะแม่นะจ้ะเนี่ยเขาดูวันนี้เขาดูญาติๆด้วยดูยังไงพี่จ๋าดูซิว่าเนี่ยญาติๆจะรักคุณแม่ขนาดไหนเล่าดูได้เหรอคุณแม่อยากจะกินอะไรอยากจะทานอะไรเนี่ยญาติๆต้องตามใจด้วยนะโอ้โหถ้าไม่ตามใจนี่คนแพ้ท้องนี่อารมณ์แปรปรวนนะพี่หมอเป็นยังไงเล่าเออมันจะมี3งองอที่1ว่ายังไงหงุดหงิดงอที่2งุนงานเอ๊แล้วงอที่3เรางี่เงาโอ้ยแม่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราไม่เป็นด้วยเดี๋ยวนะจะถามก่อนนะถามว่ายังไงวันนี้เรามาเล่นบทบาทสมมุติน้ำส้มเล่นเป็นคุณแม่เป็นตัวแทนคุณแม่เป็นตัวแทนคุณพ่อผมเป็นตัวแทนคุณพ่อจ้ะเป็นตัวแทนคุณแม่เนี่ยจะต้องเป็นเมียท่านนายก1วันยอมมั้ยเนี่ยวันนี้เป็นตัวแทนคุณแม่มาเป็นเมียท่านนายกหนึ่งวันสมมุติตามบทตามกรโอ้แต่สมมุติเอาอะเนาะแม่ยอมไหมครับคุณแม่ยอมด้วยเป็นยังไงเล่าโอ้คุณพ่อญาติญาติยอมไหมเล่ายอมไหมครับไม่มีสมมุติเอาไงสมมุติเราสมมุติจะได้สมเหตุสมผลลองแพ้ดูสิลองแพ้ดูสินพรัตน์เป็นอะไรลูกสมมุติเราเป็นคุณพ่อลองแพ้ดูสิลูกลองแพ้ดู
ดี๋ยวลองแพ้ดูไม่รู้ว่าจะแพ้ถูกใจคุณแม่คุณพ่อเขาหรือเปล่าเมื่อกี้ถามแต่คุณแม่ไม่ได้ถามท่านนายกท่านนายกยอมไหมครับพอได้ท่านนายกบอกพอได้ด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้ด้วยเอาลองแพ้ดูไหนลองดูซิลองดูซิเดี๋ยวลองแพ้ดูนะแสนสองแสนแต่มันดาละเมื่อตั้งคันพาหันละขึ้นมาหน้านอนแม่ไม่มีสุขกันนะว่าเป็นทุกร้อนละมาตั้งอุทอนพนาขึ้นมาหกนักกะเปลี่ยละเอียละห้อยเอียกำลังแรงน้อยแม่ปวดแขนปวดขาจะลุกจะนั่งกำลังวังชาเรียวแรงจะมากจะน้อยอร่อยปลายลิ้นละ
สิแม่นึกอ่ะเปรี้ยวปากนึกอยากจะกินละแบงเขียวเขียวแดงแดงม่วงม่วงนั่นก็เท่าเท่าคงแซ่บอีลีรสดีไม่เบาจะขอใครเขาช่วยเราอีกครั้งแม่นึกเปรี้ยวปากนึกอยากจะกินละแบงยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้กลับบ้านไปหมดแล้วหรอกลับบ้านไปซะแล้วอันไหนเอาคนที่อยู่ซิเอาคนที่อยู่นะม
า200มา100มา500ขอให้กลับไป 1,000 ล้านบาทแล้วกันนะโอ้ยสาธุสาธุแล้วคนที่ยังไม่ได้ให้แล้ววันนี้นะใครตบรางวัลหมอขวัญก็ถูกหวยรางวัลที่1โอ้ยสาธุเป็นยังไงแล้วคนที่ยังไม่ให้ทําไงล่ะทีเนี้ยคนที่ไม่ให้เหรอเฉียดไปก็เฉียดมาเฉียวไปก็เฉียวมาอย่าไปแช่งกระเซาเย้าแย่กันเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจแม่แพ้ไปแล้วว่าจะแพ้แพ้ท้องแทนเมียบ้างไหมถามคุณพ่อสมบูรณ์สิคุณพ่อเคยแพ้ท้องแทนแม่ไหมเล่าคุณพ่อไม่เคยแพ้เลยหมออยากทานอะไรสักนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงได้ไหมครับพ่อเอาสักนิดนึงนะมันต้องแพ้บ้างแหละแทนมันต้องแพ้บ้างเนาะค่ะวันนี้มาแพ้ท้องแทนเมียกันเถิดเมื่อเจ้านากประกิจจะเกิดกำเนิดในครานอยากจะทานอาหารกันจ้าระวันเป็นไงอยากจะทานรางวัลจากพี่ๆต้องนั่งตรงนี้จังเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรจะเรียกพี่ๆไปหมดเลยได้ไหมจากคนย่าสิคุณแม่คุณแม่เสื้อแดงงานที่แล้วก็มานั่นเนี่ยโอ้โหแม่จากคนย่าเนี่ยซิวหยกแม่ไหมแม่ซิมก็มาอยากจะทานรางวัลจากแม่ซิมจังเลยคุณยายซิวหยกและนพรัตน์ยายเข้าคุณยายเข้าบ้านไปแล้วเข้าไปนอนไปแล้วแม่คุณแม่ซิมเนี่ยเข้าใจดีน่าดูนะงานที่แล้วผมมาทำฝันเนาะโอ้โหเดี๋ยวใส่พานเดี๋ยวใส่พานเดี๋ยวใส่พานอันนี้ลองจบไปกี่แหล่แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะแม่ซิมเขาก็จะมาใส่พานให้เราอีกจะมาอีกจะมาขอกราบขอบคุณแม่ซิมล่วงหน้าเลยนะแม่นะNee-nee-nee.
็สมายเฮาสมายมีงานบุญก็บวชลูกหลานอย่าลืมเสียงหวานหวานละหาไม่ได้ของแม่เติบโตใหญ่ไม่แม่วันหน้าหรือแกไม่แย่ตอนนี้ต
ของแม่เติบโตยังแม่จะรุ่งจะนางแม่ต้องระวังก็ระวังแม่จะทุ่งจะถ่ายและไม่แสนนารัตโธจะเดินจะวิ่งนะแม่วิ่งไม่ว่าแม่ดูชาอุ้ยอายแม่สวนเซนาจะล้มนาลิเกดีนายแล้วแม่ก็อยากก็ไปทุ่งแม่กลัวหกล้มแล้วแม่ก็เลยนะไม่นักก็หาน้อยไม่เจ้าโปรดเจ้ามานุมานดาเทพว่าเจ้าหากเห็นใจพระมารดาแม่แทบป่วยมอนี่ตอนนี้เจ็บปวดเต็มทีนะเจ้านาคจ้าถ้าบุญไม่พอแล้วแม่ต้องมรณะเก็บกับลูกยาประคับประคองก็ได้สามเดือนนะก็เคลื่อนคุมดวงจิตนะข่าวเสียงสถิตนะในครรภาก็ได้ห้าเดือนเปรียบเสมือนเรือนกายภายนอกภายในนะทั่วทุกสถานยังไม่ที่ท่วนละครบจำนวนการมีเพียงประมาณสามสิบเอ็ดพระทันตาอยู่ในครานอยู่อย่างระหานเลยเหตุนะมีสามสิบเอ็ดนะคนรุ่นหลังถ้าว่าคนรุ่นก่อนมันเดือดร้อนเสียใจ
ติดนะใช้อิดนะทั้งก้อนนะเอาผ้าผูกติดละพันติดผิวนอนละแม่จะร้อนแสนร้อนแม่ก็ต้องทนอดหลับอดนอนตั้งครึ่งคอนเดือนละหมดลูกจะเกลื่อนเข้าอู่อีกคนลำบากยากแค้นแม่สุดแสนทนแม่มีลูกแต่ละคนแม่แทบวางวายไม่เหมือนสมัยนี้เป็นยังไงสมัยนี้ก่อนได้ใช้หมอตำแยค่าครู6สลึงเองใช่แน่พ่อแม่บันเลือนหมอตำแยอยู่นะคะไม่เหมือนสมัยนี้เขามีสถานมีโรงพยาบาลก็มากเหลือหลายเอาราคาก็ถูกเอาออกลูกสบายนะไม่ต้องอยู่ไฟแล้วให้พวักนะพระวงประกอบ3วันกลับบ้านก็ได้
ชนะประกิตเอ้ยตั้งใจฟังให้ดีนะลูกนะวันเกิดของเจ้านางเปรียบเสมือนวันตายของคุณแม่วันนาคุณแม่นี้ต้องอุ้มท้องหนูมาตั้ง9เดือน10เดือนกว่าหนูจะเกิดมาได้กว่าหนูจะคลอดมาได้คุณแม่เป็นแบบนี้จริงๆนะลูกซึ้งให้เข้าไปถึง
ไปหายุกหายาแล้วรีบนำมาช่วยแก่และจึงหันหน้ามาหาพ่อโอ้ยยังไงเล่าปวดท้องจะคลอดแล้วไปตามหมอทีจะไปตามตรงไหนเนี่ยเหรอฮะไม่มีคนคลอดท้องเลยก็หาเอาแถวๆไกลๆเนี่ยแหละมีไหมเล่าเดี๋ยวต้องลองถามดูต้องถามนะเดี๋ยวต้องลองถามดูแล้วจึงหันหน้ามาหาพ่ออย่ามัวรีร้องพ่อจ๋ารีบไปหาเป็นยังไงแล้วถ้าหากว่าพ่อไม่ช่วยดังๆหน่อยสิดังๆหน่อยสิดังๆเหรอดังๆหน่อยถ้าหากว่าพ่อไม่ช่วยปล่อยให้ลูกมวยอาสันจะขอกรวดน้ำความคันอย่างนั้นเลยเหรอไม่ขอพบกันแต่วันนี้พ่อสมบูรณ์มาช่วยพ่อช่วยแล้วไม่ปล่อยลูกมวยอาสันไม่ขอกรวดน้ำความคันชาติใหม่พบกันแน่จะไม่มีวันละพันผ่อนและน้องจะไม่งอแงโอ้ยจริงหรือเปล่าจ๊ะแม่คุณเอ้ยถ้าไปตามหมอมาช่วยจะไม่งอแงอีกต่อไปเลยล่ะตรงไหนเนี่ยล่ะฮะโอ้ไม่รู้ว่าแถวย่านบ้านนี้เขาจะมีหมอตำแยหรือเปล่าต้องลองถามญาติญาติเจ้านาคดูละพี่จ๋าแม่จ๋าแถวนี้มีหมอตำแยไหมจ๊ะมีไหมครับแม่ก็ไปโรงพยาบาลมันจะแพงนะนะใช่ถามคุณแม่วันนาก่อนคุณแม่จ๋าคุณแม่คลอดเจ้านาคนี่คุณแม่คลอดที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านแม่ตอบมั่นใจไปโรงพยาบาลบอกแม่นิดแม่รู้ไหมโรงพยาบาลมีค่ารถค่ายาองค์พิเศษเยอะแยะมากมายแม่เสียท่าหมอแล้ววันเนี้ยนั่นสิเอาวันนี้เอาอย่างนี้อย่างนี้เอาอย่างนี้ยังไงยังไงเอาอย่างนี้ยังไงพี่จ๋าผมไม่เชื่อหรอกสมัยนั้นนาคไปทัน30บาทหรอกนี่เอาอย่างนี้แล้วกันเอายังไงพี่จ๋าเดี๋ยวนี้ทำข้อแบบหมอตำแยเราใช้หมอตำแยทำข้อกันแล้วกันนะจ้าเดี๋ยวเราไปตามหมอตำแยแล้วกันตามหมอตำแยคิดค่าครูแค่6สลึงก็พอ6สลึงพอนะสมัยก่อนเนี่ยก็คลอดหมอตำแยจ้าพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้เรามาทำข้อเรามาทำขวัญแบบโบราณเรามาทำข้อแบบโบราณจ้าหมอตำแยชื่ออะไรแล้วมีชื่อป้าเหลิมมั้งป้าเฉลิมนั่งอยู่ตรงไหนก็รู้ป้าเฉลิมนั่งอยู่ไหนไหนไหนยกมือหน่อยได้ไหมครับนี่นะป้าเฉลิมนั่งใส่แมสอยู่นี่นะไหนป้าเฉลิมบ้านป้าเฉลิมอยู่ไกลไหมเล่าป้าตำแยใช่ป้าเฉลิมครับป้าเฉลิมป้าเฉลิมบอกใส่ให้ไปแล้วไม่ให้ป้าเฉลิมมาใส่แต่ให้ป้าเฉลิมมาเป็นหมอตำแยให้หน่อยวันนี้ได้ไหมครับลองไปตามป้าเฉลิมดูกันแล้วกันนะลองดูพี่จ๋าโอ้เจ้าดวงแม่พวงพกาเสียงแม่พันรยาก็ร้องว่าเจ็บครั้นพัสดาสามีรีบจอดาลันรีบแต่งกายพันละสิไม่รอราถึง
อย่าลืมยกมืออย่าลืมอยู่สงสัยจะไม่ใช่บ้านยายหมอนเลยย้อนกลับมาใหม่ย้อนมาทำไมเสียเวลาลุงบ้านยายหมอนย้อนมาทำไมนะย้อนกลับมาใหม่แม่จะจ้างฉันไปแล้วแม่จะวายวานถามคุณแม่เสื้อเขียวจะจ้างหรือจะวานคุณแม่เสื้อเขียวชื่ออะไรก็ไม่รู้ลุงป๊อปแม่จะจ้างหรือจะวานหรือเปล่าครับลุงป๊อปลุงป๊อปเขาจ้างไปลุงแม่เขาบอกจะวานเราไปเอาเรื่องจ้างเรื่องวานแล้วผมไม่หวาดเสียวไอเรื่องจ้างเรื่องวานแล้วผมไม่หวาดเสียวแต่ว่าข้าก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ต้องให้ฉันนะเขาลากันหลายคนเห็นไหมล่ะแล้วป้าร้านจะไปรอป้าอึ่งนะป้าอึ่งใจดีป้าอึ่งรอป้าอึ่งอยู่ไหนลูกป้าอึ่งอยู่ไหนเล่าเดี๋ยวก่อนเสียยังไม่ได้ข้าก๋วยเตี๋ยวจากพี่เสื้อเขียวเลยนะทำยังไงดีใช่ยังไม่ได้กินข้าวมาเลยยังไปไม่ได้แล้วทีเนี้ยยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้แหววงด้วยนะทำยังไงดีแล้วทีนี้เราอย่าเพิ่งไปหรอกได้ค่าก๋วยได้ค่าก๋วยเตี๋ยวกันมาพอแรงเอาได้ค่าก๋วยเตี๋ยวนะกันมาพอแรงขาดค่ากระทิงแดงจะเอาที่ใครกันเอาที่ป้าอึ่งเหรอกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วค่าก๋วยเตี๋ยวกำลังพักนี่มาแล้วหลังแทนหนึ่งอันนี้ค่าก๋วยเตี๋ยวค่ากระทิงแดงมาแล้วพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคุณแม่มา200กราบไป200ล้านบาทนะแม่นะให้เรียกให้ครบนะนายกบอกถ้าไม่ครบก็ต้องเรียกให้ครบด้วยเหรอใช่แล้วแล้วที่ขีดมาขีดมานี่ยังไม่ได้เรียกใช่ไหมยังไม่เรียกอันนี้ป้าอะไรครับโอ้ป้าอึ่งแม่น่ารักจังเลยป้าอึ่งขอบคุณมากเลยนะครับมาทั้งทุนได้ค่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันมาพอแรงเอาได้ค่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันมาพอแรงยังขาดค่ากระทิงแดงจะเอาที่ใครกันเอาที่ป้าเด็ดป้าไลเอาที่ป้าไลก็ได้นะป้าไลอยู่ไหมเล่าป้าไลลุงเล็กนี่เขาเขียนไปเยอะนายขากระทิงแดงผมต้องมานั่งรันทดเอาได้ขากระทิงแดงผมต้องมานั่งรันทดเอ๊แต่ยังขาดขารถจะเอาที่ใครกันหมูลุงหมอเอาที่ลุงหมอมาว่างั้นลุงอะไรนะลุงหมอลุงหมอลุงหมออยู่ไหมเล่าลุงหมอขอข้ารถไปตามหมอหน่อยได้ไหมครับอ้าวทำไมมาหมอจะไปแล้วนะหมอจะไปแล้วนะไปไหนอ่ะคุณป้าอะไรมาเนี่ยเดินมาคุณป้าไรคุณป้าไรวันนี้คุณป้าไรยังอุตส่าห์พารถมาให้หมอเนาะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะป้าไรนะคุณป้าไรมากสวยยังแข็งแรงน้ำใจงามนะฮะให้ป้าไรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะพอดาไอ้ขารถหลับผมไม่รอช้าพอดาไอ้ขารถหลับผมไม่รอช้ากระโดดข้ามคันนาไปทีละ5อันกระหกกระล้มจมปั๊มช่างหัวมันอาจจะไปตามหมอนั้นละนี่ทันทีเอ้ยไปเลยครับเชิดไปเลยจ้าเชิดไปเลยครับในวงเชิดไปเลยจะเล่นป๊อกเด้งเลี้ยงหมาไว้เยอะแยะเหลือเกินเนี่ยหน้าบ้านนี่เราห้องเฮากันละงมไปหมดเลยยายเลิฟอยู่ไม่เล่ายายบอกลำคาญหมอขวัญจังเลยเว้ยยายละก็ยายยายจ้าโอ้ยายละก็ยายยายจ้าแล้วมาดูหมาให้ผมด้วยยายละก็ยายยายจ้ามาดูหมาให้ผมด้วยเอาผมนี่มีเรื่องไหนช่วยเอาผมนี่มีเรื่องไหนช่วยช่วยดูหมาด้วยยายจ๋ายายเลิฟดูหมาฉันหน่อยยายเลิฟยายแล้วก็ยายยายจ๋าเดี๋ยวหมาจะวิ่งมากัดยายแล้วก็ยายยายจ๋าเดี๋ยวหมาจะวิ่งมากัดตัวผมมาชื่อว่านพรัตน์ตัวผมมาชื่อว่านพรัตน์ผมกลัวหมากัดนายยายจ้ายายดูหมาฉันหน่อยยาย
ยายใครมาเรียกรู้เสียงคุ้นหูเลยสว่างป่านนี้แล้วเปิดประตูมาคุยกันหน่อยยายเดี๋ยวยายเปิดประตูเดี๋ยวนี้แหละลูกรอเดี๋ยวแกแล้วมันก็งมงามจริงๆยายเลิฟเสียงคุ้นหูเลยฉันเองป่าก็ไม่รู้รักแกร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 กมันยังติดยังขัดอะไรถึงเปิดไม่ออกเนี่ยมันปูมันฝืนก็ยายอายุตั้ง80ปาแล้วขี้ขนิมมันก็เกินประตูก่อนประตูยายขึงหลักไปหมดมันยังเปิดไม่ออกใช่ไหมเล่าต้องมันต้องหยดสองหยดมันก็จะเปิดออกแล้วคุณแม่คุณเนอไหนลองใหม่ซิไหนลองใหม่ซิแกดันข้างนอกนะยายจะปักข้างในช่วยยายหน่อยอ้าวลองใหม่ลองใหม่รักแร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 กปั้งโอ้ออกแล้วกูก็มั่มตําเกไปหมดเลยอู้ยหน้าตื่นมีแล้วดิจะนพรัตน์มีธุระอะไรในวันนี้มีเรื่องให้ยายช่วยน้อยวันนี้คุณแม่วันนาแล้วเขาเจ็บท้องเจ็บท้องเขาเจ็บกันอยู่แถวแถวลำลูกกาเนี่ยวันนี้เนี่ยยายก็ไปไม่ค่อยไหวลูกนะต้องชวนหลานน้ำต้มไปด้วยคุณแม่คุณเออรอยายเดี๋ยวนะเอารถอะไรมารับยายหรอแหมฉันต้องเอารถเบนซ์ติดแอร์ป้ายแดงมารับยายสี่งานเขาใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมเล่าโต๊ะจีนตั้ง200ตัวใช่แถวย่านบ้านนั้นนะยายไม่เคยไปไม่รู้คุณจะมีข้ามาข้าผัวยายกันหรือเปล่างานท่านนายกยาวทำไมจะไม่มีแล้วคนสมใช่ไหมคนหรือว่าใจดีหามาตั้ง3ปีแล้วเออโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเออเอาอย่านานนะยายนับไปกันเลยนะยายช่วยน้ำส้มไปด้วยเอ้ยน้ำส้มเอ้ยช่วยหน่อยลูกฝ่ายยายหมอตำแยและแกได้ฟังนพรัตน์เสียงดังร้องเรียกหาจะมารับยายไปทำมาคลอดลูกและยายหมอขาดถูกกันว่าล่วงหน้าจะเป็นท้องสาวนะหรือว่าท้องแก่จะอกอยากเต็มมาแย่อยู่ตรงนี้ท้องใหญ่เลยอยากจะขับกล่อมท้องให้นะเดี๋ยวยายยังไม่ทำน้ำมนต์รอเดียวนะแต่พอมาถึงซึ่งบ้านยี่หมอละลานขึ้นบันไดวันไหนเราแม่แกอยู่ไหนปล่อยให้เจ็บยายทางนี้
ประนมมือขึ้นนะลูกเดี๋ยวตอนรอคุณแม่ลูกหลังให้เจ้านาคสามครั้งลูกขึ้นนะครับลูกขมอนว่าพ่อมาตักลูกตายตายกำนนยายังไม่มีไม่มีเดี๋ยวจะทำคลอดเลยนะครับโอ้ทำคลอดเลยใช่ไหมยายตั้งค่ากำนนมาหรือยังล่ะแต่เขาไม่รู้ให้มีค่ากำนนแล้วคลอดไม่ได้นะขัดขวางนะ112บาทคุณแม่คนไหนใจดีมาตั้งน้ำมนต์เลยนะคะเดี๋ยวให้เจ้านาคประนมมือเอาไว้นะลูกนะเดี๋ยวให้คุณแม่และคุณพ่อรูปหลังให้กับเจ้านาครูปขึ้น3ครั้งนะครับตอนคลอดด้วยอย่าช่วยป้องกันบันดาลดลระดมให้แม่ใจชื่นเย็นระรื่นมัชวาดก็ผ่านผ่านดังชุดช้างออกจากป่าพนาวันไอ้ยาปลอดคลอดพันเจ้ากุมารเป็นชายโซผ้าเอ้ยเพียงสาธุพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดเปิดโลกจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสาธุชนะจ้าหันหน้าไปหาคุณแม่ลูกขอครวญค่าน้ำนมเบาๆนะครับจับมือคุณแม่เอาไว้สมมุติว่าหนูนี้ได้คลอดออกมาจากในครรภ์ของคุณแม่วันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกเมื่อลูกไหลตกลกก็ไหลตามเลือดของแม่วันนานี่นองเป็นน้ำกว่าครั้งไหนไหนแม่นอนแน่นิ่งไว้ติ่งไม่ได้รอดตนพ้นตายมาได้แม่วันนาต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่หลายวันนะลูกหนูเป็นทารกตกถึงฟ้าหนูก็โยนความลำบากให้กับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เบาๆสักนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญตั้งใจฟังให้ดีนะลูกหนูเป็นทารกตกถึงฟ้าหนูก็โยนความลำบากให้กับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก่อนคลอดก็ยากคลอดแล้วก็ยิ่งลำบากหนักหนาแม่วันนานี้ต้องนอนย่างไฟยากไรเพราะลูกระทมทนทุกข์นี่แม่ต้องอยู่ไฟทางยาเลือดเผ็ดร้อนแม่ก็ค่อนขยันแม่อุตส่าห์อดกั้นกั้มกลืนน้ำกลืนของเผ็ดของร้อนที่แม่จะหย่อนเข้าปากนะลูกแม่เกรงว่าจะเป็นของเสียหนูดื่มนมจากอกของแม่สายเลือดจากอกของแม่กลั่นเป็นน้ำนมเลี้ยงเอวกลมให้รอดชีวาแม่เฝ้าทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเนื้อหนูมานะลูกน้ำขุ่นแม่ก็ไม่เคยอาบให้หนูข้าวหยาบพ่ออาจจะไม่เคยได้ป้อนให้หนูอาบน้ำป้อนข้าวไกวเปลเฮกล่อมเลี้ยงหนูมาจนเติบโตถึงทุกวันนี้ได้นะลูกความดีของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ช่างมีมากมายมหาศาลสุดที่หมอจะพรรณนานะลูกนะแต่นี่หมอแค่ยกตัวอย่างมาวันนี้เป็นวันที่คุณแม่วันนารอคอยคุณยายรอคอยคุณป้ารอคอยคุณพ่อรอคอยที่จะได้บวชลูกชายสมใจท่าน
นับวันนับเดือนนับปีรอว่าเมื่อไรน้อนี่เราจะได้บวชลูกชายเราสักทีเมื่อไรน้อเราจะได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกชายเราสักทีหมอขอถามอะไรหน่อยนะลูกถ้าใช่ให้พยักหน้าที่ผ่านมาเนี่ยหนูเคยทำอะไรให้แม่เสียใจบ้างไหมลูกหนูเคยเถียงแม่ให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจบ้างไหมลูกเคยหมอสมมุติหนูตกระกำลำบากไปเนี่ยไปให้คนอื่นเขามาเลี้ยงไปให้เพื่อนให้แฟนเขามาเลี้ยงเขาเลี้ยงเราได้เหมือนคุณแม่ไหมครับเหมือนคุณพ่อไหมครับไม่เหมือนหนูมองไปรอบๆตัวสิลูกพ่อจัดงานใหญ่โตแม่จัดงานใหญ่โตมีหมอมาทำควันมีแตรวงมาบรรเลงมีโต๊ะจีนมีดนตรีเขาทำเพื่อเรานะลูกหนูจะได้ไม่ต้องอายเพื่อนครับหนูจะได้สมเกียรติสมฐานะของหนูนะลูกวันนี้เป็นวันทำควันนะลูกมาถึงช่วงตอนกลองหมอนที่หนูกอดอยู่เมื่อตะกี้นี้นะลูกนะเป็นหมอนที่หนูจะใช้หนูนอนในวันรุ่งพรุ่งนี้ตอนที่หนูบวชไปเป็นสงฆ์แล้วแต่หมอนที่หมอจะให้หนูกลับไปนอนต่อไปนี้นะลูกถึงแม้ว่าหมอนสองใบเนี่ยจะไม่มีนุ่นไม่มีสำลีนะลูกหมอนสองใบนี้จะแก่จะเก่าลงทุกวันนะลูกหนูรู้ไหมครับก็หมอนสองใบนี้แหละยังให้ความอบอุ่นหนูได้เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะลูกนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นพี่หมอจะให้หนูได้กราบพระหันไปหาคุณแม่พระที่พี่หมอว่านี้คือพระอรหันต์พระในบ้านพระในเรือนของเรานะลูกพระคุณแม่หนูลืมตาดูโลกคุณมาหนูก็เห็นแม่เป็นคนแรกนะลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนว่าแน่ๆนะลูกยังไม่เท่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ของเราหนูบรรจงกราบไปที่ฝ่ามือคุณแม่สามครั้งแม่มือไม่กราบพระเลยลูกตอนหนูเล็กๆหนูร้องไห้วิ่งมาหาแม่แม่ก็กอดหนูไว้ในอกปลอบขวัญให้หนูว่าขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาวันนี้ก่อนจะบวชหนูกอดแม่ได้ไหมครับบอกกับแม่ได้ไหมลูกแม่ครับผมรักแม่วันนี้ผมบวชให้แม่กอดท่านลูกแม่กอดแน่นๆเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพแห่งความทรงจำหนูมีความในใจจะบอกกับแม่ไหมครับสักครั้งหนึ่งก่อนจะบวชบอกกับแม่ได้ไหมลูกตั้งใจนะลูกบอกเลยนะครับตั้งใจบวชให้พ่อกับแม่ครับแม่ก็หอมลูกดวงใจของแม่แม่รอมา20ปีเต็มหันมาหาคุณพ่อกว่าจะถึงวันนี้น้ำตาที่รินไหลในวันนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าโศกและเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเป็นน้ำตาแห่งความยินดีที่จะได้บวชลูกชายในวันรุ่งพรุ่งนี้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าหนูนี่คือบุคคลที่หนูเรียกว่าพ่อนะลูกพ่อผู้ตากตำทำงานนะเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัวตั้งแต่พ่อรู้ว่าหนูอยู่ในครรภ์คุณแม่พ่อก็ทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อที่หนูจะได้เติบโตขึ้นมาได้เรียนดีๆเติบโตขึ้นมาเหมือนลูกคนอื่นเขาหนูเคยทำอะไรให้พ่อเสียใจบ้างไหมครับเคยเถียงท่านไหมลูกพ่ออาจจะตำหนิหนูจะด่าหนูจะว่าหนูหนูรู้ไหมลูกเป็นความรักทั้งหมดทั้งสิ้นที่พ่อมีให้หนูตั้งจิตให้ตรงปรงใจให้เที่ยง
อธิษฐานให้แน่แท้ว่าเราบวชครั้งนี้เราบวชทำไมเราบวชเพื่ออะไรลูกผู้ชายนะลูกหนูจากอกพ่อหนูจากอกแม่วันนี้นะลูกนะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่เป็นครั้งที่หนูจะต้องจากอกพ่อหนูจะต้องจากอกแม่เพื่อไปเป็นบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละลูกเอ้ยเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายเนี่ยควรพึงกระทำมากที่สุดนะลูกกราบไปที่ฝ่ามือของพ่อสามครั้งพระในบ้านพระในเรือนคือสององค์ที่ใหญ่ยิ่งกอดพ่อบ้างได้ไหมครับหนูมีความในใจจะบอกพ่อไหมลูกบอกกับพ่อสิผมว่ารักพ่อกับแม่ก็ตั้งใจบวชครั้งจริงครับกอดพ่อได้ไหมครับกอดแน่นๆไม่เคยกอดพ่อมานานหรือยังครับรักพ่อนานแล้วเนาะตั้งแต่เด็กๆเนาะเราจากอกนี่มาเนาะเอาวันนี้เราย้อนรอยถอยหลังไปเรากอดพ่อแน่นๆเลยวันนี้พ่อทำเพื่อเราเนี่ยเรากอดพ่อแน่นๆเลยกอดเอาครับผมรักพ่อบวชได้พ่อแล้วบอกดวงใจของพ่อไม่เคยสบตากันเลยลูกไม่รู้ว่าคุณพ่อรักเจ้าขนาดไหนยิ่งกว่าชีวิตของพ่อเลยนะลูกรักหนูหันไปหาป้าช้อยลูกหันไปหาป้าช้อยจ้ะหันไปหาป้าช้อยไหนป้าป้าช้อยอยู่ไหนหนูไปหาป้าช้อยไปหาป้าช้อยกับป้าช้อยคุณป้าแบมือไว้ที่ตักนะคะประนมมือขึ้นนะลูกป้ารอมา20ปีแล้วที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองหลานชายในวันรุ่งพรุ่งนี้หนูบรรจงกราบไปที่ฝ่ามือคุณป้า3ครั้งลูกกอดป้านั่นๆลูกบอกกับป้าดวงใจของป้าป้าได้เกาะชายประเหลืองขึ้นสู่สวรรค์นิพพานด้วยนะจ๊ะทีนี้หนูมานอนนุนตักคุณแม่ลูกเหยียดเท้ามาด้านนี้หันหน้าออกประรำพิธีนะลูกมีเคยปลอบเอาใจไปกับลูกจิตพันผูกลูกรักมิให้เงายุงจะกินลิ้นจะกัดแม่ปัดเก่าแม่ห่วงเจ้าเพียงชีวาหาใดปานจงอย่าปล่อยพ่อแม่เราเงาเดียวโดดอย่าไปโกรธพ่อแม่และกล่าวหาถึงอย่างไรท่านอุตส่าห์เลี้ยงเรามาให้ลูกยาได้ภาคเพียรเล่าเรียนตนสิ่งดีชั่วแม่พร่ำสอนตอนยังเล็กเจ้าเป็นเด็กไร้เดียงสาแม่พาสอนจงกระตันอยู่รู้คุณแก่มารดอนเมื่อถึงตอนท่านแก่เท่าเจ้าอย่าไกลวันนี้หมอเขาเป็นตัวแทนเจ้านางและคุณแม่ที่จะร้องเพลงกล่อมเพลงนี้พระองค์แรกประคับประคองตั้งแต่ในท้องจนออกมาร้องแหวพระองค์นั้นนั้นมีชื่อว่าแม่เฝ้าคอยดูแลเลี้ยงเราและเฝ้าจะเปลกไหวลูกเจ็บตรงไหนเมื่อไรที่ใดแม่รู้มือแม่มีความดี
มือนมีอาถรรพ์ที่ใดหนาวสั่นอ้อมอกแม่นานยังอุ่นทุกร้อนคราใดจะหายและคลายวาวุ่นเพียงมืออุ่นอุ่นคุณแม่ยากแท้หาได้เปรียบมีอาจเทียบภูพาชลาสินน้ำนมของแม่เคยกันให้เจ้านาคได้ดื่มกินลูกจ๋าอย่าลืมสิ้นพระคุณของเป็นพระเรานอนนุนตักไม่ได้แล้วนะลูกนะเดี๋ยวศึกมาเราค่อยมานุนตักคุณพ่อใหม่นะครับพ่อเรานั้นไม่มีรางวัลเคยได้เพราะพ่อนั้นไม่ส่งเข้าประกวดแข่งขันแต่พ่อยิ่งใหญ่สมควรจะได้รางวัลพ่อพระในใจลูกนั้นผู้ใดในการนั้นจะเทียบได้พ่ออดทนถึงจนพ่อก็ทนสู้เพราะพ่อคือผู้ส่องทางสว่างสวัยห่วงหาทอนเดือดร้อนก่อนเขากว่าใครพ่อฉันนั้นมีแต่ให้ปกป้องห่วงใยอภัยเลื้อยมานาจงทำตัวไม่ให้โทษชั่วมหันเป็นรางวัลแด่พ่อผู้ก่อเกิดมาให้พ่อภูมิใจที่พ่อเลี้ยงลูกใหญ่โตมาท
ทำดีเป็นสีสง่าพ่อจานนี่คือรางวัลพ่อเรานั้นไม่มีรางวัลสูงส่งแต่พ่อก็คงเป็นหนึ่งในใจลูกนั้นให้พ่อรู้ว่าพ่อสูงกว่าค่ารางวัลความดีที่ลูกทำนั้นมอบเป็นรางวัลแด่พ่อเราสนิทเออยามนิทราลูกนี้แล้วเจ้านากจางจะครองผ้าตรายลัวเลยจ้าที่เดิมนะลูกนะเดี๋ยวเราจะแหล่สอนหน้าสักแหล่หนึ่งแล้วแกะไปสีเวียนเทียนกันนะครับอ่ะประนมมือขึ้นนะลูกนี่ล่ะจังนาเจ้านากจากควรพิจารณาให้เห็นผลคุณของมาดาเอิงเด็กเด็กนะคุณของมาดานั้นมีค่าเลิศล้นท่านอุตส่าห์ทนจงตรึกตรองจงเกิดมาได้งาก็ใหญ่โตเป็นบุญนาอักโคช่วยกันประคับประคองคนละก็มาตายเสียนายท้องไม่ทันจะมองละเห็นดวงนาตวาบางคนแม่ตายนั้นเหลือแต่ลูกชายไม่อาตันนะบางคนพ่อตายนั้นเหลือแต่ลูกชายไม่อาตันนะบางคนละก็มาโมยปีด้วยกันนะจะสิ้นสูญพรันเผาเผาพงนั้นมาความทุกข์ละของปาฏิสนนะมันยอมเวียนวนน่าเป็นวากวงเอาทุกของมนุษย์แล้วก็ยังไม่สิ้นตุดโลยอมปรดนะยอมโปร่งละนอลงวางวายในบ้านนะจุบันนะนั้นปราณตูนะในปราวาโลกช่างโศกลายเอาทุกเอากำเนิดมาเวียนเกิดเวียนตายคนละเป็นชายยังไม่ดีบันนะพระชาเจ้านาคุณเลิศนะประเสริฐแล้วเอาจึงในพบดวงแก้วลานในพระศาสนาสนาเอาพ่อจงตรองให้แน่แล้วพ่อจงแผ่เมตตาอุทิศนะพลังกุศลนานาจงสนองบุญกับพระชนนั้นนี้ท่านทั้งสองนี้มีคุณานานเจ้าจงตรองให้แน่แล้วก็อย่าแปรผันนะแม่ได้กุมาครันของเจ้านาคมาว่าตั้งนาแต่น้อยจนคุ้มยาจนเจริญวัยในวัดนาธนาไม่อยากนะจะเห็นนะต้องชายผ้าและที่เจ้าบรรณพระชานอพระลูกชายท่านทั้งสองนี้ได้มีบุญหลายแม่คงน่าจะปลื้มและเปรมปรีท่านทั้งสองนี้ได้มีบุญหลายหลักเท่านี้ปันกึ่งประชังเจ้าลูกชายอาจจะทนได้แม่ยาแม่มุ้ยชีวิตนวสอนเจ้านากมาพอแล้วพอเป็นแนวเป็นนักรสายต่อนี้เจ้าเขาโ
ก็จะได้ไหว้อุปมาประชามันกะเรกไปฟังคาโรเอาเรื่องอันโสมมแล้วพ่อจะพาโรเรจะพาดวงจิตของพ่อให้คิดเป็นบายจะพาดวงใจองค์เนื้อหิวยมันไม่ใช่เรื่องมันมีแต่เรื่องเซเปลจะพาดูดีเอ้ยจนดักดานเพราะอยากรบพระที่มันเป็นเจ้าชู้น่าจะพาเที่ยวตามบ้านน้าพ่อปากสิกาล่ะเขาทั้งคนก็ทั้งวานน่าจะเชื่อมเต่าตาน้องเอามานะให้ชาวันหน่อยจะชมนะว่าขนมมาสิกาแม่มีรถโอชาน่ะไปทั้งวานก็ทั้งบ้านโน้นองค์นี้ต่างก็ว่าของชาจะแย่งเต่าตานมีอยู่เต่าเดียวโดนอันเต้าตาน้อยนิดที่ไหนจะพอกันเคี้ยวองค์ไหนกะกันไปโดนท่านก็หิวหิวน้ำประเดี๋ยวเกิดเหนียวปากแตกกันเปล่าเปล่าน้ำมันไม่ใช่เรื่องมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนฉันแล้วพ่อจงนอนตื่นแต่เช้าเช้าไปออกบินนะแต่บาทเธอหากลับมาข้ามันผิดของเรานะเราควรนะต้องทำออกบินรัฐบาลและพ่ออย่ามองสีกาแล้วห้ามลูกในตาของพ่ออย่าแลนะท่านลำเมื่อบินรัฐบาลและพ่ออย่ามองสีกาแล้วห้ามลูกในตาของพ่ออย่าแลก็ท่านลำตายเสื้อในผ้าเอิงเอจะเกิดกาจะเดินหน้างามละสินตามนารบจะหลับจะนอนนั่งร้องวงได้เลยครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำการเวียนเทียนกันนะครับจะเรียนคำกลอนก็เอายังต้นละทอนผู้นาถาเรียนเจ้าชู้ก็เอายังพระสุธนเอ๋ยคงประเสริฐเลิศสลอนเยี่ยมว่าคงชนเออหนอชาวประชาสนิทมิตรสหายนะครับขอเชิญมาร่วมเวียนเทียนมานั่งร้องวงกันนะครับถ้าคนเยอะขยายวงออกไปด้านหลังได้นะคะ อ้อมด้านหลังตากล้องไปเลยก็ได้นะคะการเวียนเทียนนะครับเราจะไม่นั่งกันซ้อนวงนะเดี๋ยวเราขยายออกไปด้านหลังนั่งห่างๆเดี๋ยวเราจะนั่งล้อมไปทางด้านหลังล้อมเครื่องอัฐาบริขารเลยนะครับอ้อมไปด้านหลังช่างกล้องเลยก็ได้ค่ะแกเป็นนอบายสิมาว่าฉันน่ะโตละช่างเลิศช่างล้นช่างล้นแล้วก็น่าเป็นนักเงินน่าเป็นนานี่แม่จะขอจะแข็งได้จะแกะจะคลำว่าบัวงายบัวความมาดูงาย
้วยเพชรเนื้ออันมีค่าและลูกน้อยลบวาวปะมันช่างเขาวะในตาจะแก่เป็นมาก็เมื่อพระรถขึ้นทรงรูปร่างอย่างแม่รีและดูสวยดีก็น่าพิษเนี่ยสวงดูเอวก็คิ้วนะสองคิ้วข้างหลังก็โกงเมื่อพระรถเหาะลงมาพบแม่รีรูปร่างอย่างสาวรุ่นว่าโอ้โอ้แม่คุณละทำไมถึงสวยอย่างนี้แล้วแม่แก้มหอมมันควันทูบมาให้พี่จูบสักทีว่าแม่อายแม่รีอย่าทำเอียงอายมีทั้งดอกดวงห่วงระยะฝีมือใครหนาช่างทำมันหนักเอาไว้รูปเสือรูปสางรูปวางรูปทรายมังกรนักก็กายหน้าก็เกี่ยวพันลงไปที่หมอนนะเอามือวางบนหมอนลูกเดี๋ยวให้คุณพ่อ คุณแม่รูปหลังกับซ้อนนะขยายไปนะลูกตั้งแต่บ้านเอวขึ้นมาถึงท้ายทอยให้ซ้อนกันนะคะแล้วบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาลำดับต่อจากนี้จะทำการเรียกมิ่งชิงขวัญให้กับเจ้าหน้านะเดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อรูปหลังนะครับบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมานะครับตันเตจะสาพระวันตูเตชัยมังคารานีตันเตจะสาพระวันตุเตชัยมังครานีตันเตจะสาพระวันตุเตชัยมังครานีพระขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาสู่กายเอ๋ยขอเชิญพระมิ่งพระขวัญเสียเมื่อวันคืนเพลควานเอ๋ยจงอยู่ร่มเย็นควานอย่าหนีไปไหนอย่าระเหินละหกเที่ยวชมนกชมไม้ควานเอ๋ยจงมาสู่กายเธ
จ้านาคตกน้ำจะงมตรกตมจะคว้าขวัญอยู่ย่อมย่าจะคว้าขวัญไว้ขอเชิญขวัญเจ้านาคจงมาไวๆหมอเรียกให้มาทางซ้ายจงมาทางซ้ายหมอเรียกให้มาทางขวาจงมาทางขวาเงยหน้าได้แล้วลูกเมื่อก่อนจะจบมอลาจากขอร้องสั่งนาคอีกสักนิดบทมนต์ท่องเจ็ดตำนานให้เชี่ยวชาญนักจาว่าสิ้นต้องร้อยยี่สิบเจ็ดสำรวมเบ็ดเสร็จเมื่อเป็นทรงพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่ารับพรเจ้านาคและทุกท่านเลยนะครับสาธุอายุวโนสุขังพรังขอเจริญพรธรรมทั้ง4อายุจงบังเกิดแด่เจ้านาควนาเล่าขอให้ฟองใสสง่างามอริยสมบัติจนตามทรงขอให้พระนาคจงจำเริญขอให้เพลิดเพลินทุกอิริยาบถกำลังยศได้รู้หย่อนไฟราคะร้อนอย่าได้รู้ไม่ความเจ็บจะได้รู้ไม่ความใคร่อย่าได้รู้มีขอสุขสวัสดีจงบังเกิดแด่เจ้านาคณการบัดนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองให้กับทางคณะเจ้าภาพแล้วก็เจ้านาคตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในวันนี้ให้พบแต่ความสุขความเจริญอย่าได้เจ็บและก็อย่าได้จนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองไหลมาเนืองนองประดุจน้ำพระแม่คงคาไหลมาไม่ได้ขาดสายจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันการทำขวัญนาคก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีเสียงใครดีโห่ร้องด้วยเพื่ออวยชัยเดี๋ยวช่วยกันฮิ้วดังๆนะครับดีมากเลยอีกสักหนึ่งรอบไปกับหมอนะงานต่อเสียงก่อนเวียนเทียนก็ผมจะบอกคาถากับพ่อแม่พี่น้องกันก่อนนะครับการเวียนเทียนเราจะเวียนกันเป็นทักษิณาวัตรคำว่าทักษิณาวัตรในที่นี้เราจะเวียนจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับท่านใดที่รู้แล้วก็ผมขอกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้นะครับเว้นที่หนึ่งให้ภาวนาว่าพุทธังชัยยมังคลังประสิทธิและเว้นที่สองให้ภาวนาว่าธรรมังชัยยมังคลังประสิทธิและเว้นที่สามให้ภาวนาว่าสังฆังชัยยมังคลังประสิทธิจำได้ไหมครับจำไม่ได้มีสั้นๆไหมคะมีครับชัยยะชัยยะชัยยะประสิทธิชัยยะประสิทธิชัยยะประสิทธิวันนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมบุญพืชนสุขเป็นประธานในพิธี
จุดเทียนชัยบนยอดใบสีขอเชิญคณะแต่วงทำเพลงมหาฤกษ์มหาชัยSee.
สู่รอบที่สองนะคะประเมินสี่โมงกว่า
กว่าคำมั่นสัญญาที่ว่ากันไว้ห้าโมงเมื่อไรต้องลาแล้วนานนะพอถึงกำหนดเนื้อกฎเกณฑ์ก่อนดีการนกพรานก่อนนี้นาน้องนำส้มก่อนนี้นาวันเรือนก่อนนี้นาจะต้องลาไปมาหวนอะไรหัวใจสะท้อนเหมือนเวทสันดอนละจากปุ่นสดีกลับหน้ามาสางเอากับหลังก็มาลาโอ้ยท่านนายกจ้าต้องลาวันนี้ต้องจากท่านไปนะคงอีกรายราตรีนับตั้งแต่นี้คงเห็นนะจ๊ะนะผิดถ้าผิดจะถามชื่อเสียงเรียงนามของทุกท่านนี้ชื่อเสียงเรียงนามของท่านนายกนี้จนสิ้นชีวีน่าจะไม่ขอลืมเลยบนร่างกายเคยในอยู่บนเชิงตะกอนขอเอ่ยปากลานะกึ๊งวงรอบที่3แล้วนะครับเราจะเวียนเทียนกัน3รอบนะครับปันเรือนขอสั่งน้องเป็นอังนุสอนพอจบทำฝันหมอจะให้พรหนูขอตัดตอนเอารวบรัดตัดลูกท่านลาลงแล้วคงจะได้กลับมาผู้ฟังจะต้องขอลาไปกลุ่มโซภาดูรักขนากำลังขนองคนลาคนตีชิงแล้วลาคนตีฉาบลาคนตีกลับแล้วลาคนตีกลองลาคนตีข้องมุยลาผู้ที่คุยอยู่ในห้องนพรัตน์ขอร้องเอ่ยปากลาเจริญมั่งเจริญมีเจริญสี
จริญชนทั่วทุกท่านทั่วทุกคนด้วยเธอสาธุเวียนเอ้ยเวียนเทียนเอิงเอ้ยครบสามรอบเวียนเอ้ยเวียนเทียนเอิงเอ้ยครบสามรอบตามระบอบตามระบอบแบบโบราณเอิงเอิงเอ้ยอันคานใครเวียนเอ้ยเวียนเทียนเอิงเอ้ยครบเสร็จสับเวียนเอ้ยเวียนเทียนเอิงเอ้ยครบเสร็จสับโหราก็รับเอิงเอิงเอ้ยด้วยฉับไวเวียนเอ้ยเวียนเทียนเอิงเอ้ยครบทวนทีเวียนเอ้ยเวียนเทียนเอิงเอ้ยครบทวนทีแล้วก็ดับอักขีเอิงเอิงเอ้ยในทันใดจบมาบานจบครบสามรอบท่านโหราจึงรับจึงรับซึ่งเว้นชายจำรวมใจแล้วก็ดับฟังเอ่ยอับพี่จำรวมใจแล้วก็ดับฟังเอ่ยซึ่งอักขีเงใจพ่อแม่
ัวแทนคุณจะบอกคุณคุยโก้จะจัดงานบุญใหญ่โตพ่อไม่คุยโม้เพราะเป็นเรื่องจริงมันน่าภูมิใจไม่เห็นลูกได้ปวดเรียนจนหนักจ้าจงภาคเพียรตั้งใจบวชเรียนเนื้อทุกสิ่งเมื่อศึกมาแล้วพ่อคงสมหวังความจริงสีกาไม่เชยเลยนิ่งเขาคงไม่ทิ้งให้ตรอมหัวใจเราชัยชนะได้กราบลาคุณพ่อคุณแม่และทุกท่านที่อยู่ในหน้าที่นี้เราชัยชนะได้กราบลาไปพร้อมกันนะครับเรามาร่วมอนุโมทนาสาธุประนมมือขึ้นพร้อมกันนะครับอันหนูถือพานไว้โลกตั้งนโมระดังสามจบนะลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมทั้ง10บทนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาทพลาดพลั้งทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีขอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยและข้าพเจ้าขอกราบเท้าเข้าสู่ลมห้ากาสาวพักนาวัดทำเลทองนปัตโยโหตุนปัตโยโหตุนปัตโยโหตุปล่อยมือลูกสาธุเดี๋ยวผมจะบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องใครจะทำบุญสร้างพระบวชใหม่นะเดี๋ยวขอพานเช้าใสบริสุทธิ์เข้าโบสถ์พรุ่งนี้เช้า